คุณบอกกับคุณเศรษฐาว่าไงตอนที่คุณจากมาเนี่ยก็บอกว่าผมคือผมโทรหาท่านคือส่งข้อความก่อนว่าเรียกว่าอะไรพี่นิดครับก็ว่าช่วง 2-3 วันนี้พี่พอมีเวลาไหมผมอยากทานข้าวหรือทานกาแฟด้วยอ่านปั๊บแกก็โทรกลับมาเลยก็เริ่มต้นพูดคุยกันแกก็ถามว่าคุณอยู่ไม่ได้ใช่ไหม อันนี้คือวันที่12สิงหาคมนะฮะผมบอกครับถ้าแบบนี้ผมอยู่ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้ทิ้งพี่ไม่ได้อะไรใดๆนะคุณเศรษฐาก็ถามว่ามันมีเหตุอะไรเกี่ยวกับผมไหมที่ทำให้คุณอยู่ไม่ได้ครับผมบอกไม่มีไม่มีทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลอ่ะมันเป็นเรื่องหลักการนอกนั้นก็เป็นการคุยกันระหว่างสองคนซึ่งขออนุญาตสงวนบทสนทนาไว้ท่านไม่อยากให้ผมเดินออกมาท่านอยากให้ผมไปช่วยงานนะครับถ้าได้เป็นนายกครับใช่ไหมครับแต่คุณก็ไม่อธิบายเหตุผลไปครับใช่ไหมผมส่งได้ตรงนี้บอกว่าส่งได้ตรงนี้ครับคุณเศรษฐาก็ไม่อธิบายอื่นนอกจากมีเหตุจำเป็นมันหรือมันรู้กันแล้วตอนนั้นน่ะครับครับก็บอกได้แต่เพียงว่าคุณอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เดาทางกันถูกแล้วผมก็ตอบว่าผมก็อยู่ไม่ได้ผมโทรไปหาใครเนี่ยที่ผมรักห่วงและผมคิดว่าต้องบอกนะแทบทุกคนน่ะเขาบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าผมจะมาพูดเรื่องอะไรผมรักห่วงกับคุณพานทองแท้โอ้ครับแกก็ให้เกียรติผมมาตลอดอ่ะวันที่คุณพานทองแท้แต่งงานผมเป็นนักการเมืองคนเดียวที่ได้รับเชิญไปคุณโอ๊คเนี่ยไปหลายเวทีครับไปทุกเวทีเลยใช่ครับผมไปกับคณะผมเลยต้องบอกไงผมก็บอกคุณเศรษฐาบอกคุณอุ้งอิงบอกทุกคนนะแต่คุณโอ๊คอ่านว่ายังไงพานทองแท้ด้วยพอเขารับสายเขาก็บอกเลยว่าไม่อยากรับสายพี่เลยเพราะรู้ว่าพี่จะพูดเรื่องอะไรครับและความมันของคุณพานทองแท้ก็คือว่าแกบอกว่าใครมาถามแกเนี่ยแกตอบไปก่อนแล้วว่าพี่เต้นไม่อยู่เรามึงเชื่อกูก็พูดไปแล้วครับเดาทางกันได้ครับอุ้งอิงอ่ะก็เหมือนกันครับก็โทรไปอ่ะไลน์ไปก่อนครับพิมพ์ข้อความหลังจากนั้นก็โทรศัพท์คุยยากลำบากสำหรับผมผมรักห่วงคนเหล่านี้จริงๆเรียกผมไปตีกับจิ๊กโก้ที่ไหนถ้าเขาชวนไปผมต้องไปนะแต่ว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นที่ผมข้ามไปไม่ได้ครับคุณทักษิณนะก็เรียนท่านครับเรียนยังไงเขาว่าผมไปกับแบบนี้ไม่ได้ครับผมก็กราบลาแกว่าไงท่านก็เข้าใจครับท่านก็บอกว่านี่คือสิ่งที่น้องยืนมาตลอดครับแล้วก็บทสนทนารายละเอียดอื่นๆก็อย่างที่เรียนนะคนสองคนคุยกันสงวนไว้ครับเพราะฉะนั้นถึงนาทีนี้ก็คือเดินออกมาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องครับจริงจังไม่ใช่เป็นการแสดงแน่นอนไม่มีฮะผมออกจากกลุ่มไลน์ทุกกลุ่มไปแล้วเอ้าเหรอครับเอาว่าจะขอไลน์มาติดต่อใครในพักออกจริงๆหรือเปล่าออกจริงฮะเดี๋ยวผมจะตรวจสอบนะครับอ่ะทีนี้จากนี้เป็นต้นไปคือไม่เอาการเมืองอยากจะเป็นคนดูบ้างคือไม่ก้าวไกลไหมตะกี้ยังค้างอยู่นะไม่คือยังไม่มีใครไหนๆก็ไหนๆเพื่อนี่เขาด่าพอบอกไปก้าวไกลอาจารย์มาชื่นชมนะไม่รู้นะเฮ้ยณัฐวุฒินี่คนช้ำประจำซอยไม่ผมถามอ่ะเอาไปได้ไหมยังไม่คิดนะครับยังอยากจะเป็นผู้ชมขายข้าวแกงอยู่บ้านครับยังอยากเป็นแบบนั้นจริงๆคือผมชอบการเมืองเป็นเด็กบ้านนอกไม่มีเส้นไม่มีสายแต่ว่าอยากเป็นส.ส.ผมลงส.ส.ตั้งแต่อายุ25พิมพ์ประวัติไป 3-4 เล่มไปรอเสนอตัวที่พรรคชาติพัฒนาน่ะชาติพัฒนาเหรอครับตั้งแต่ยุคแรกยุคจะเข้าไทยรักไทยแล้วเขาบอกเขามีผู้สมัครอยู่แล้วปี44ก็เลยไปชาติพัฒนาก็กอดประวัติอยู่ไปนั่งดู 2-3 ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีเส้นสายคือเป็นคนบ้าคลั่งทางการเมืองมากก็ชอบอะครับ
รักที่จะทำแล้วก็ไปเสนอตัวเขาก็ให้ลงภายใต้เหตุผลสำคัญก็คือมันไม่มีใครลงแล้วเขตนั้นก็ให้ผมลงก็ลงทีนี้ก็เลือกตั้งเสร็จปรากฏว่าผมเนี่ยได้คะแนนมากที่สุดของพรรคชาติพัฒนาในภาคใต้นะทั้ง14จังหวัดผมได้คะแนนมากสุดคือเสียเปรียบเรื่องพรรคครับเขาก็ร่วมรัฐบาลกับไทยรักไทยวันหนึ่งเลขาพี่สุวัฒน์ลิปตพหลบเนี่ยก็โทรมาตามบอกคุณณัฐวุฒิท่านเลขาสุวัฒน์เชิญทานอาหารเช้าที่บ้านผมก็ขับรถไปเลยฮะดูดีเหมือนกันนะครับตอนนั้นท่านสุวัฒน์ก็เป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยขับรถไปซอยราชวิถี20จะเลี้ยวรถก็ไปจอดในบ้านเพราะก็เปิดประตูรั้วไว้รปภมาขวางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ได้ดูรถแล้วผมเห็นที่ว่างอยู่ผมว่ามีที่ว่างผมจอดไม่ได้นี่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จอดว่าเอาแล้วผมจอดไหนนู่นไปหาในซอยผมก็ไป 300-400 เมตรนะฮะแสดงว่าเมื่อก่อนนี้ไม่มีอะไรไม่มีครับไปถึงก็เขาก็มีอาหารเช้าโจ๊กปาท่องโกอะไรต่างๆไปถึงเขาก็ให้อาหารนะครับให้ร่วมกินอาหารหรือให้อาหารให้ร่วมกินอาหารคือไม่ได้ไปกินในห้องนะเห็นอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่เขานั่งในห้องประชุมแต่ว่ามันมีสนามหญ้าข้างนอกผมไปกินนั่นแหละกำลังพูดถึงชีวิตตอนไต่เต้านะแล้วแล้วก็พอถึงเวลาก็มีคนมาเรียกณัฐวุฒิณัฐวุฒิยังอยู่ไหมผมก็ยกมือครับก็เรียกเขาไปในห้องผู้หลักผู้ใหญ่เขานั่งผมก็ไหว้แบบนักมวยเลยนะครับก็ไหว้ก็ยืนไม่กล้านั่งเพราะเขายังไม่ใช่ให้นั่งพี่สุวัฒน์ก็ถามว่าผมสนใจว่าเด็กหนุ่มที่ไหนสู้กับประชาธิปัตย์แบบนี้ที่นครศรีธรรมราชน้องนี่เหรอครับน้องทำไงผมบอกผมปราศัยครับผมไม่มีเงินไม่มีทองผมก็เปิดเวทีปราศัยแกก็บอกว่าเวทีปราศัยปักใต้มันของประชาธิปัตย์ล้วนๆนะน้องทำแบบนี้มาบอกครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจโอเคโอเคเดี๋ยวมาช่วยงานกันใครเข้าการเมืองเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองพูดแบบนี้เนี่ยอย่าไปดีใจว่าได้ทำงานแล้วนะครับอ้าวทำไมอ้าวเดี๋ยวช่วยกันช่วยกันเขาจะประมาณนี้แค่นั้นไม่แค่นั้นหลังจากนั้นผมได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนามีหนังสือแต่งตั้งตั้งแต่วันตั้งจนวันนี้ยังไม่ได้ปรึกษาอะไรกันนะครับแล้วเขาก็เป็นที่ปรึกษาพรรคก็เป็นนะครับมีตำแหน่งครับแต่หลังจากนั้นก็มาไทยรักไทยแล้วเพราะหลังจากนั้นเนี่ยก็ตอนเขายุบรวมกันน่ะคือชาติพัฒนาก็มารวมกับไทยรักไทยผมก็โทรไปถามเจ้าหน้าที่พรรคว่าเอาแล้วเขารวมกันแล้วแล้วเขตผมเนี่ยผมทำไงเนี่ยเพราะว่าไทยรักไทยเขามีคนของเขาใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่พรรคก็ให้กำลังใจว่าอ๋อไม่เกี่ยวครับต้องไปติดต่อที่ไทยรักไทยเองครับให้ไปติดต่อเขาเองก็พิมพ์ประวัติอีกครับก็ไต่เต้าแบบนี้ครับทีนี้เมื่อวันหนึ่งเดินมาในสนามการเมืองผมเป็นโฆษกรัฐบาลตอนอายุ33เป็นรัฐมนตรีตอนอายุ36เป็นส.ส.ในระหว่างนั้นก็เป็นนักโทษแซมมาเป็นระยะจนถึงวันนี้เฉยๆกับทุกตำแหน่งถ้าจะต้องกลับไปเป็นส.ส.อีกมันไม่ได้ตอนนี้ครับแต่สมมุติว่ามันจะกลับมาอีก7ปีข้างหน้านะก็โอเคแต่ถ้าจะไม่ได้กลับไปอีกแล้วไม่ได้มีตำแหน่งอะไรอีกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ